ที่พี่ไปนี่มีใครบงการไหมฮะพี่ที่ไปนี่ไปอยู่ที่ไหนไปกัมพูชาหรือเปล่าได้ไปไหมพี่ครับที่พี่ไปนี่มีใครบงการไหมฮะพี่ที่ไปนี่ไปอยู่ที่ไหนไปกัมพูชาหรือเปล่าได้ไปไหมอยากฟังมาได้บอกแล้วไปอยู่ทะเลนี่ทำยังไงฮะอยู่ยังไงพี่เอาน้ำมันไปขายที่ไหนมาเลยครับมาเลยพี่จ๋าคิดถึงลูกเมียไหมจ๊ะคิดถึงไหมครับคิดถึงไหมจ๊ะแต่บอกเลยลูกเมียไหมครับมาเลยพี่มีใครบอกให้เอาขออนุญาตครับลุงอยากฝากบอกเลยไปเดี๋ยวครับขออนุญาตขึ้นค่อยๆคนนึงอีกคนนึงพี่ค่อยดีแล้วมาตามเลยตามมาถึงไหมครับคิดถึงไหมครับคิดถึงบ้านไหมลุงเรือเสียตั้งแต่เมื่อไหร่ครับไปเที่ยวที่กัมพูชาเหรอครับไปเลยเปิดประตูไปเนี่ยครับน้ำมันลำนี้นะครับทุกคนลำนี้คือกำไรเงินนะครับมีน้ำมัน 150,000 ลิตรนะครับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเหลือแค่3ข้อนิ้วนะครับนิ้วชี้เดียวแค่นะครับพูดเลยนี่คือน้ำมันที่เหลือเป็นน้ำมันที่เหลือน้อยมากหายไปหมดเลยนะครับหายไปหมดเลยนะครับ150,000 ลิตรหายข้อมูลกับลูกเรือให้หน่อยดิว่าน้ำมันมันเหลือพอทอดไข่ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวสักครู่ลักษณะมันเหมือนเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเพื่อให้ถูกต้องตรงกันเนี่ยพอครบเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ทางพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจนะครับเพื่อให้ดูต้องตรงกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการจับกลุ่มนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีกล้องบอดี้แคมทุกคนเพราะงั้นเนี่ยการขึ้นเรือเนี่ยสามารถดูได้ว่าระหว่างที่การเดินทางมาเนี่ยตอนที่อยู่เป็นยังไงนะครับแต่ว่าเพื่อความถูกต้องตรงกันเดี๋ยวผมจะให้พิสูจน์หลักฐานขึ้นไปนะครับไปรวบรวมหลักฐานทั้งหมดจะดูจากกายภาพตอนนี้มันเหมือนกายภาพต้นเนี่ยมันมีการดัดแปลงอะไรบ้างเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยอันนี้ฮะอันนี้สีแต่ว่าถ้าเกิดว่าทาทั้งหมดเนี่ยสีก็จะเป็นสีเขียวนะครับต่างจากสภาพเดิมนะครับที่มีการเป็นสีแดงจากเดิมใช่ฮะสีแดงแล้วก็สีพื้นที่เป็นสีเทานี่ก็คือกำลังจะทาเป็นพื้นเมื่อรองพื้นนะครับรองพื้นเห็นบอกว่าอย่างเร่งรีบเลยเหรอในการก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าถ้าเราเห็นสภาพถ้าเราเวลาเราทาสีเนี่ยก็ควรที่จะทาทั้งหมดไม่ควรจะทาสีแล้วก็เหลือไว้บางส่วนแบบนี้นะครับก็ควรจะทาให้เรียบร้อยนะครับไอ้3คนลูกเรือที่ว่าเนี่ยมีใต้กงหรือมีกัปตันอยู่บนเรือมั้ยเดี๋ยวผมต้องไปตรวจสอบอีกครั้งนึงนะฮะท่านครับท่านทางนี้นะครับขอดีกว่าครับครับโอเคจะเห็นว่าข้างในนะครับข้างในเนี่ยพื้นบางส่วนนะครับเป็นสีขาวแล้วก็เป็นสีเขียวความหมายก็คือว่าย
ยังทาข้างในเนี่ยก็ยังทาไม่เสร็จเพราะนั้นเป็นไปได้ว่าอาจจะเร่งรีบในการเดินทางออกมานะครับเพราะนั้นอันเนี้ยก็เป็นข้อพิสูจน์ว่ามีการไหวตัวแล้วก็พยายามหลบหนีมาเดี๋ยวปตท.จะเป็นคนบอกเองว่ามันเหลือเท่าไหร่นะครับในส่วนของหายไปเนี่ยมันก็ตอนนี้หมายจับมันออกแล้วมันก็โดนข้อหารักทรัพย์ด้วย344นะครับเรื่องกลัวแล้วก็ต้องว่าไปตามพยานหลักฐานนะครับสงสัยว่าตอนที่มันมีการซื้อขายกันที่ประเทศเขมรนะทำไมตำรวจเขมรหรือว่าทางการเขมรถึงไม่จับกุมมันตอนนั้นแล้วทำไมถึงปล่อยให้มันเรือมันออกมาได้คือเราก็ต้องบอกว่าพวกเนี้ยนะเขาทำธุรกิจเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเขาสามารถที่จะถ่ายเทน้ำมันเนี่ยโดยที่มีคนมารับนะครับนั้นก็การที่เขารีบถ่ายน้ำมันเนี่ยแล้วก็รีบเขาเรียกแปลงโฉมเรือเนี้ยให้เป็นลำใหม่ก็เพื่อที่จะเอาเรือเนี้ยไปใช้ประกอบการนะครับแต่ในช่วงที่กำลังปรับปรุงหรือทาสีอยู่เนี่ยนะครับถูกกดดันจากตำรวจนะครับทั้งทางกัมพูชานะครับก็เลยต้องรีบหนีนะแล้วทางการเสือต้องรีบหนีออกจากพื้นที่นะครับแล้วก็มาถูกตำรวจน้ำเราที่มาเลเซียที่มีเขตธุรกิจเฉพาะนะครับมาจากเนี่ยแล้วถูกตำรวจเราสืบสวนจับกุมได้นะครับมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ